ทูลกระหม่อมพิธีกรชื่อดังหนุ่มกันชัยกำเนิดพลอยเปิดใจหมดเปลือกถึงเรื่องที่โดนด็อกเตอร์เซปิงฟ้องร้องเรียก50ล้านพร้อมเผยเหตุที่ขอโทษไม่ได้พิธีกรชื่อดังหนุ่มกันชัยกำเนิดพลอยเปิดใจแบบหมดเปลือกถึงเรื่องที่โดนด็อกเตอร์เซปิงชัยศาสตร์ประธานโครงการสัญญกรรมความงามเฟสออฟฟ้องเรียกเงิน50ล้านบาทจากกรณีที่พิธีกรหนุ่มได้เป็นผู้ดำเนินรายการโหนกระแสในเทปเฟสออฟภาค2เปลี่ยนหน้าคนเป็นหน้าผีความรู้สึกในการโดนฟ้องแปลกๆเพราะเราทำงานเป็นสื่อเราเป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชนแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาได้รับความเกิดความเดือดร้อนจากผลที่ได้รับจากสัญญกรรมเขาก็เลยมาออกรายการโหนกระแสเราก็ถามตามความเท็จจริงแต่ว่าเราไม่ได้ไปบอกว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆเราไม่ได้พูดเราทำตามหน้าที่บริบทของสื่อสุดท้ายเราก็บอกด้วยซ้ำว่าคู่กรณีของเขาก็ยินดีมาให้ออกอากาศนะเพื่อที่จะมาชี้แจงอีกมุมหนึ่งเหมือนกันเราก็อยากจะฟังแต่บังเอิญว่าวันนั้นมันมีเหตุการณ์ที่เป็นการบ่งชี้ว่าเกิดเรื่องนั้นจริงๆในมุมของตำรวจเขาก็มีการแถลงข่าวเรื่องของคู่กรณีและของผู้เสียหายมาออกรายการอยู่แล้วซึ่งก็มีการแถลงข่าววันนั้นถ้าจำไม่ผิดคือ4 เมษายนวันนั้นเขาก็ขอมาออกอากาศเราก็ให้มาเขามาออกเราหาข้อมูลมาไว้อยู่แล้วคือข้อมูลเรามีอยู่แล้วเขาเอาข้อมูลมาส่งให้กับทีมงานอยู่แล้วตำรวจแถลงข่าวด้วยเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันครบหมดอยู่แล้วได้กลับมาย้อนเทปดูไหมดูกลับไปดูหลายครั้งเราก็ยังยืนยันว่าเราไม่ได้มีการไปหมิ่นประมาทเขาเลยนะแม้กระทั่งวันนั้นเรารู้ด้วยว่าคู่กรณีที่มานั่งในรายการเราเป็นใครเราก็ไม่เอ่ยชื่อเขาเพราะเรารู้สึกว่าเอ่ยชื่อไปมันไม่ดีหรอกเราถนอมเขาเหมือนกันถ้าเกิดว่าผมมีเหตุเกลียดชังผมไม่ชอบเขาหรือผมต้องการจะหมิ่นเขาจริงๆคงเอ่ยชื่อไปเลยหากถามว่าเอ่ยได้ไหมเอ่ยได้เพราะว่ามันมีข่าวที่ตำรวจเขาแถลงอยู่แล้วตำรวจเขาพูดไปแล้วว่าเป็นใครแต่นี่ผมก็ไม่พูดแล้วจะไปหมิ่นยังไงชมคลิปเปิดใจหนุ่มกันชัยในรายการจุดเกิดเหตุว้าวตอนที่รู้ว่าโดนฟ้องติดต่อเขาไหมว่าเกิดอะไรขึ้นผมไม่ได้ติดต่อไม่ได้มีการพูดคุยอะไรกันก่อนอื่นต้องเล่าว่าจริงๆแล้วระบบกฎหมายอาญาเมืองไทยเป็นระบบกล่าวหาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นใครก็ตามแต่ที่รู้สึกโดนเอารัดเอาเปรียบดูถูกดูหมิ่นเกลียดชังเขามีสิทธิ์ที่จะไปแจ้งความหรือไปฟ้องร้องต่อศาลก็ได้ศาลท่านก็จะต้องรับไว้ไต่สวนมูลฟ้องพอศาลรับข้อมูลไต่สวนมูลฟ้องเสร็จปุ๊บขั้นแรกเนี่ยสมมุติว่าคู่กรณีของเราเขารู้สึกว่าเราไปพาดพิงถึงเขาเขาก็ต้องไปชี้แจงกับศาลคนเดียวโจทก์ต้องไปทำให้กับศาลว่ามีอะไรเกิดขึ้นเราจะไม่ได้ไปชี้แจงในชั้นนั้นแต่เราจะส่งทนายไปเพื่อไปซักค้านว่ามันเป็นแบบนี้หรือเปล่าเท่านั้นเองสุดท้ายแล้วของผมจำเลยทั้งหมดมี7 คนฉะนั้นผมมั่นใจว่าพอศาลพิจารณาแล้วน่าจะมีการไปสืบต่อในขั้นพิจารณาโอกาสนั้นแหละคือโอกาสที่ผมจะได้ไปชี้แจงว่าในมุมของผมเป็นยังไงเพราะว่าตัวโจทก์เขาไปตั้งแต่แรกแล้วซึ่งชั้นนั้นเราไม่ได้ไปเรื่องมีอยู่แค่นี้เรายังไม่ได้แพ้เรายังไม่ได้ชนะยังไม่มีใครผิดยังไม่มีใครถูกยังไม่มีการไกล่เกลี่ยยังไม่มีการไกล่เกลี่ยยังไม่มีการตัดสินจากศาลใดๆเลยการประจันหน้ากันที่ศาลเขาบอกว่าถ้าหนุ่มกันชัยยอมขอโทษเขาก็จะยอมให้เราต้องย้อนไปถามบริบทของการตัดสินก่อนว่าคำว่าขอโทษถ้าเราขอโทษแสดงว่าเราผิดแล้วแต่ณวันนั้นศาลยังไม่ได้ตัดสินว่าเราผิดหรือเราถูกเพราะยังอยู่แค่ขั้นแรกเท่านั้นเอง
หลังจากไต่สวนมูลฟ้องแล้วท่านก็ผลักไปอยู่ขั้นพิจารณาท่านยังไม่ได้พิพากษายังไม่ได้ตัดสินใดๆกันเลยแล้วถ้าเกิดเราไปขอโทษแสดงว่าเราก็ผิดแล้วสิเราจะไปขอโทษได้ยังไงเพราะเราก็มั่นใจในมุมของคนทำสื่อคือเราเป็นสื่อเรายินดีที่จะเปิดโอกาสให้ทั้งคู่กรณีทั้งสองฝ่ายมาชี้แจงกันอยู่แล้วเราไม่ได้มีการบิดเบือนข้อเท็จจริงเราแค่ถามว่ามันเป็นมายังไงอย่างตอนเราขึ้นแคปชั่นหัวว่า Face Offเปลี่ยนหน้าคนเป็นหน้าผีคำว่าเฟซออฟมันคือคำสามัญใครก็ใช้ได้เราไม่ได้ไปว่าโครงการเขาเพียงแต่ว่าผู้เสียหายเขาพูดมาอย่างนั้นเราก็เลยเอามาตั้งเป็นหัวข้อเป็นข้อเท็จจริงจากผู้เสียหายที่เขาเอามาเล่าแต่ถ้าในมุมของคู่กรณีต้องการมาชี้แจงพี่เปิดโอกาสผมบอกในรายการแล้วว่าให้มาแต่ทีนี้แกติดต่อมานะถ้าจำไม่ผิดในวันที่30มิถุนายนติดต่อมาทางทีมงานแล้วก็บอกว่าอยากจะออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงทีมงานบอกยินดีมาเลยแล้วบอกว่ามีอะไรเพิ่มเติมไหมเขาก็บอกว่ามีทางทีมงานเราเลยขอข้อมูลก่อนแล้วจะไปปรึกษากับทางหนุ่มกัญชัยแต่หลังจากนั้นคู่กรณีก็ยังไม่มีการส่งข้อมูลมาให้เราก็รอผ่านไป2วันเข้าสู่วันที่3กรกฎาคมเขาก็ไปฟ้องเลยขึ้นศาลเลยในฐานะคนทำสื่อรู้สึกยังไงบ้างตีแผ่ข้อเท็จจริงแต่กลับต้องโดนฟ้องไม่รู้สึกอะไรเพราะตัวผมเองในเมื่อตัดสินใจที่จะมาทำงานทางด้านนี้แล้วผมยอมรับข้อเท็จจริงว่าสักวันผมต้องโดนแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องถอดใจเพราะเรามั่นใจว่าเราทำงานเราทำการบ้านนำเสนออย่างตรงไปตรงมาแล้วเราก็ไม่ได้มีการที่จะไปหมิ่นประมาทใครที่สำคัญผมไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับเขาไม่เคยเกลียดเขาผมไม่รู้จักเขามาก่อนแล้วอยู่ดีๆจะไปหมิ่นประมาททำให้เขาเสื่อมเสียชื่อเสียงทำไมโอเคอาจจะมีที่คู่กรณีบอกข้อเท็จจริงว่าเขาโดนแบบนี้คนอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องเราก็บอกติดต่อเรามาเรายินดีเป็นกระบอกเสียงให้อยู่แล้วแต่เมื่อสุดท้ายเขาเลือกที่จะไปฟ้องศาลมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาเรามีหน้าที่ไปชี้แจงกับศาลแน่นอนว่าในมุมของสื่อผมมั่นใจว่าทำหน้าที่ถูกต้องแล้วตรงไปตรงมาต่อไปการทำงานของโหนกระแสจะต้องระมัดระวังตัวยังไงผมบอกเลยว่าไม่ได้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแล้วผมต้องมาระมัดระวังผมระวังตัวตั้งแต่แรกตั้งแต่ก้าวขาเข้ามาในรายการนี้ทุกครั้งที่จะมีการออกอากาศก่อนที่จะมีเด็กมาสัมภาษณ์ผมจะต้องโทรหากสทช.ถามว่าได้หรือไม่ได้ทุกครั้งที่มีการออกอากาศภาพรุนแรงไปผมต้องคอยบอกคนที่สถานีว่าเอาภาพลงครับทุกครั้งที่มีการวรรณลูปเกิน 3-4 ครั้งผมบอกว่าพอแล้วครับตามกฎของกสทช.ให้ลูปได้แค่2ครั้งผมเป็นคนรู้จักคำว่าผิดชอบชั่วดีในสังคมผมมั่นใจผมไม่มีทางที่จะไปหมิ่นประมาทใครผมคงต้องพูดคำว่ามนุษย์เราเลือกเกิดไม่ได้อยู่แล้วคือเกิดมาแน่นอนว่าในมุมของมนุษย์ต้องเท่าเทียมกันเพียงแต่ว่าต้นทุนทางสังคมอาจจะไม่เท่ากันแต่คุณค่าของมนุษย์เท่ากันฉะนั้นมีสิทธิ์ที่จะมีปากมีเสียงแต่สุดท้ายแล้วสังคมจะเป็นคนชี้นำเองว่าคุณเป็นคนยังไงทุกวันนี้ติดใจด็อกเตอร์เซปิงหรือว่าโกรธที่เขาไปฟ้องไหมไม่โกรธไม่เคยโกรธและไม่เคยเกลียดด็อกเตอร์เซปิงถึงแม้ด็อกเตอร์เซปิงจะมีการไปฟ้องร้องผมเพราะผมมองว่าแกก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งแกรู้สึกถูกพาดพิงแกก็มีสิทธิ์หาที่พักพิงก็คือการไปฟ้องศาลแล้วจะไปโกรธแกได้ยังไง
ผมแค่อธิบายให้แกฟังว่าผมไม่ได้เป็นอย่างนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าผมกับด็อกเตอร์เซปิงยังไม่มีการพูดคุยกันเลยมันก็เลยมีเหตุการณ์แบบนี้ถ้าเกิดเรามีการพูดคุยกันอาจจะไม่มีเหตุการณ์อย่างนี้ก็ได้แค่ว่าเราไม่ได้พูดคุยกันมันก็อาจจะมีเรื่องไปถึงชั้นศาลได้ไงผมว่าทั้งหมดมันอยู่ที่เจตนาวันนั้นผมเจอแกก็ยกมือไหว้ผมไม่ใช่คนที่แบบฟ้องฉันเหรองั้นไม่คุยด้วยหันหน้าหนีมันไม่ใช่วิถีชีวิตของผมผมขอโทษได้หมดทุกคนนะแต่ว่าเรื่องนี้มันมีความจำเป็นซึ่งสิ่งที่ผมไหว้ขอโทษไม่ได้ในเรื่องนี้เพราะว่ามันยังมีพี่น้องของผมที่เป็นสื่ออีกเยอะแยะมากมายถ้าวันนี้ผมต้องไหว้แล้วขอโทษแล้วคนอื่นที่ทำสื่อเหมือนกับผมทุกที่ต่อไปการนำเสนอแบบนี้มันจะเป็นบรรทัดฐานในการต้องไปขอโทษคนอื่นด้วยเหรอผมว่ามันไม่ยุติธรรมกับคนที่ทำสื่อแบบผมนะฉะนั้นวันนี้ผมไม่ได้สู้เพื่อตัวเองผมสู้กับเพื่อนร่วมอาชีพของผมถ้าวันนี้ผมชนะในเรื่องนี้อย่างน้อยๆทุกคนจะได้เห็นว่านี้คือการทำงานของสื่อเราไม่ได้ต้องการจะไปพาดพิงให้เขาเสียหายถ้าเกิดด็อกเตอร์เซปิงฟังอยู่อยากจะบอกอะไรวันนั้นผมไม่ได้คุยกับด็อกเตอร์เซปิงแต่ว่าน่าจะเป็นคนสนิทของด็อกเตอร์เซปิงมาด้วยผมเดินเข้าไปตบไหล่เขาแล้วบอกว่าฝากบอกว่าผมก็ไม่สบายใจกับสิ่งที่ด็อกเตอร์รู้สึกแบบนี้ผมไม่ได้มีเจตนาหรือคิดที่จะดูหมิ่นหรือทำให้ด็อกเตอร์รู้สึกไม่ดีกับผมผมเป็นสื่อคนหนึ่งเราเป็นสื่อกลางที่อยากจะนำเสนอเพื่อสังคมให้ดีขึ้นอาจจะแก้ไม่ได้ทั้งโลกแก้ไม่ได้ทั้งประเทศหรอกแต่ถ้าเราทำได้แค่วันหนึ่งสองวันให้มันดีขึ้นเคสหนึ่งผมว่ามันก็จะดีขึ้นแต่ถ้าบอกว่าจะให้ผมขอโทษในมุมของความผิดผมจะบอกว่าเรื่องนี้ผมก็มั่นใจว่าผมไม่ผิดจะให้ผมขอโทษในมุมที่ผมผิดคงไม่ได้เรื่องของหมิ่นประมาทขอโทษไม่ได้จริงๆเพราะว่าผมยังไม่ได้ผิดแล้วที่สำคัญที่ด็อกเตอร์บอกว่าจะดูว่าผมสำนึกหรือยังผมยังสำนึกไม่ได้เพราะผมยังมั่นใจว่าผมยังไม่ผิดผมสำนึกเมื่อผมผิดแล้วผมจึงสำนึกแต่วันนี้ผมยังไม่ผิดผมสำนึกไม่ได้ถ้าผมสำนึกเพื่อนร่วมอาชีพผมอีกไม่รู้กี่ร้อยกี่พันคนที่เป็นสื่อเขาจะต้องสำนึกอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าถ้าเขาทำข่าวอะไรแบบนี้ณวันนี้เราโดนวิจารณ์ไปแล้วเราแคร์คำพูดของคนอื่นไหมไม่ครับผมว่าทุกคนที่เข้ามาทำสื่อทุกคนเตรียมใจที่จะเจอเรื่องพวกนี้ถ้าเรามาถอดใจวันนี้หรือว่านั่งแคร์ความรู้สึกคนที่มาด่าเราเราจะมาเป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชนทำไมแต่วันนี้เมื่อเราเลือกที่จะเป็นกระบอกเสียงให้เขาแล้วมันก็มีบ้างที่เจ็บเหนือเจ็บตัวถ้าเรามองข้ามมันไปอย่างน้อยผมเชื่อว่าสิ่งที่เราเป็นกระบอกเสียงให้เขามันยังมีพลังอยู่ก่อนหน้านี้หนุ่มกรรชัยมีคำนิยามที่คนทั่วรู้จักมากมายไม่ว่าจะเป็นนักแสดงมากความสามารถคาสโนวาพิธีกรแต่ทุกวันนี้คนมองว่าพี่หนุ่มเป็นสื่อตัวเรานิยามตัวเองว่าเป็นสื่อ 100% ได้หรือยังผมยังไม่ใช่สื่อ 100% ต้องบอกก่อนว่าผมมาจากคนบันเทิงผมทำงานมากกว่าสื่อ 2-3 เท่าตัวเพราะว่าผมไม่ได้มีประสบการณ์ในด้านนี้แต่สื่อที่เป็นคนข่าวคนทำงานด้านข่าวมาก่อนหน้านี้เขามีประสบการณ์ในด้านข่าวมาสูงมากเพราะฉะนั้นเขาคือคนข่าวตัวจริงแต่ผมเป็นคนบันเทิงกึ่งคนทำข่าวคนใหม่เพียงแต่ผมได้รับโอกาสที่ดีเท่านั้นเองแล้วผมก็ฉกฉวยมันไว้และเมื่อได้รับโอกาสมาแล้วก็ต้องทำตัวให้ควรค่ากับโอกาสเท่านั้นเองที่สำคัญที่สุดวันนี้ให้ย้อนกลับไปมองตัวเองว่าผมเป็นคนสื่ออย่างเดียวไม่ใช่คนบันเทิงหรือเปล่าผมทำไม่ได้เพราะคำว่าคนบันเทิงมันคือรากเหง้าของผมจริงๆ
ผมไม่สามารถทิ้งรากเหง้าของตัวเองได้คนเราถ้าลืมรากเหง้าของตัวเองมันไปทำอะไรก็คงไม่เจริญผมยังยืนยันว่าผมเป็นคนบันเทิงที่วันนี้ผมมาจับงานสื่อเพื่อเห็นว่าสังคมต้องการคนที่ทัชได้อย่างผมมากกว่าบุ้ย TPN อัญเชิญพระแก้วมรกตแถลงโต้ฟ้าใสถ้าคิดว่าชอบทำจะคืนมงกุฎให้เมื่อวันที่17พฤศจิกายนที่สตูดิโอ1สถานีโทรทัศน์36ถนนวิภาวดีรังสิตบริษัท TPN Global จำกัด TPN ผู้ถือลิขสิทธิ์การจัดการประกวด Miss Universe Thailand นำโดยปุ้ยปิยาพรแสนโกศิกและณรงค์เลิศกิจสิริในฐานะNational Director ชวลาป้องขันผู้อำนวยการกองประกวด TPN นายวิชิตแก้วธนสินทนายความแถลงข่าวกรณีสัญญาของฟ้าใสปวีณสุดาดรูอิน Miss Universe Thailand 2019นายณรงค์กล่าวว่าวันนี้เราขออัญเชิญพระแก้วมรกตมาเป็นประธานในวันแถลงข่าวนี้เพราะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือเรื่องการทำสัญญานั้นเรามีการพูดถึงตัวฟ้าใสเป็นน้องที่มีศักยภาพเราอยากพัฒนาวงการนางงามเราอยากตั้งอะคาเดมี่สถาบันนางงามน้องเองก็บอกว่าอยากทำเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เพื่อนางงามแต่เพื่อคนทั่วไปได้พัฒนาบุคลิกภาพเราจะตั้งน้องเป็น MD จึงต้องมีการเซ็นสัญญาฉบับใหม่เพื่อให้น้องทำตรงนี้ด้วยเราทำร่างสัญญาส่งให้น้องศึกษาสัญญาก่อนครั้งแล้วครั้งเล่าแต่น้องเอากลับไปแล้วทำหายไม่เหมือนที่น้องบอกว่าได้สัญญาแล้วต้องเซ็นเลยได้คืนก่อนบินไปประกวดทำให้น้องไม่ได้อ่านสัญญาก่อนแต่เราส่งให้หลายรอบแล้วด้านปุ้ยปิยาพรกล่าวว่าถ้าถามว่าทำไมไม่เชิญฟ้าใสมาพูดคุยเพราะเราพูดคนละเรื่องกันไม่ใช่การมานั่งดีเบตกันสำหรับตนบันทึกข้อตกลงผู้เข้าประกวดนี้อยู่คู่มากับวงการนางงามทุกเวทีเราไม่ได้ทำขึ้นมาเองใครที่เข้ามาประกวดเซ็นข้อตกลงเมื่อได้ตำแหน่งจึงเดินเข้ามาเซ็นสัญญากันบางคนเซ็นสัญญาในคืนที่ได้ตำแหน่งเลยก็มีเรื่องสัญญาที่เรามีการเปลี่ยนไปมาเพราะจะตั้งฟ้าใสเป็น MD Academy นางงามบอกว่าจะมีการเซ็นสัญญาทุก3ปีอยู่ในสัญญารวมทั้งหมดสัญญาเป็นนางงาม1ปีทำงานโปรเจกต์อีก2ปีน้องไม่ได้บอกเลยว่าทำไมน้องไม่เซ็นไม่เคยคุยเรื่องนี้เรื่องสัญญาเรื่องงานที่ต่างประเทศตอนแรก 50-50 ในประเทศ 70-30 สัญญาไม่ได้มีหลายฉบับเมื่อไปถึงแอตแลนต้าน้องบอกว่าไม่ได้เอามาจึงไม่ได้เซ็นเราก็ทำสัญญามาให้ใหม่คุณแม่ฟ้าใสบอกให้แก้สัญญาบ้างข้อเช่นเราต้องการให้ทำงานการกุศลไม่น้อยกว่า12ครั้งแม่ให้แก้เป็นให้ทำงานการกุศลไม่เกิน12ครั้งเราแก้สัญญาตามที่แม่บอกแต่เมื่อส่งไปก็ยังไม่เซ็นสัญญาขอพูดต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าเราไม่ทราบว่าทำไมไม่เซ็นจากนั้นเราได้ออกหนังสือเอกสารอย่างเป็นทางการยื่นต่อน้องให้เข้ามาเซ็นสัญญาและรับเงินรางวัลให้เรียบร้อยเราไม่ได้ทวงถามให้เข้ามาเซ็นสัญญาไม่ได้ก็หายกันไปยังไม่มีการเข้ามาเซ็นอยู่ดีก่อนที่น้องจะไลน์มาถามว่าฟ้าใสจะเข้ามาเซ็นสัญญาได้ตอนไหนน้องจึงเข้ามาพบเราพร้อมทนายและสัญญาที่น้องทำมาเองมีข้อหนึ่งที่เราติดคือเรื่องงานการกุศลว่าหากเกิน12ครั้งต้องได้เงินครั้งละ 15,000 บาทในกทม.ในต่างจังหวัดครั้งละ 30,000 บาทและต้องทำงานไม่เกิน3ชั่วโมงต่อวันยังมีเรื่องค่าตอบแทนมีสัญญาหลายข้อที่เราไม่เห็นด้วยเราเห็นเจตนารมณ์น้องแล้วว่าไม่น่าจะมีความสุขที่อยู่กับเราปุ้ยปิยาพรกล่าว
อุ้ยปิยาภรณ์กล่าวต่อว่าสุดท้ายมีการทำหนังสือข้อตกลงยื่นมาจากฟ้าใสว่าน้องฟ้าใสไม่เข้าทำสัญญากับบริษัท TPN ในฐานะ Miss Universe Thailand 2019และในฐานะศิลปินของ TPN แต่น้องจะเข้ามาอำลาตำแหน่งมีการพูดถึงของรางวัลน้องขอไปทำมงกุฎเองเราก็อนุญาตถ้าถามพี่น้องก็คือ Miss Universe Thailand 2019ที่ผ่านมาน้องมีปัญหาเรื่องวินัยด้วยแฟนๆก็มาว่าทำไม TPN ไม่ปกป้องน้องเราไม่พูดเรื่องพวกนี้คือปกป้องแล้วแต่วันนี้ก็ต้องพูดวันที่น้องอ้างว่าท้องเสียก็ไม่จริงน้องตื่นสายเราออกมาเคลียร์ครั้งนี้จบแล้วจะไม่ออกมานั่งตอบโต้อะไรอีกฝากถึงฟ้าใสว่าเราไม่ได้คิดอะไรไม่ดีมีเรื่องราวเกินขึ้นก็เสียหายทั้งคู่เอาเวลามาพัฒนาตัวเองดีกว่าส่วนอแมนด้ามิสยูนิเวิร์ส2020เซ็นสัญญาเรียบร้อยแล้วปุ้ยปิยาภรณ์กล่าวด้านนายชวลาป้องขันผู้อำนวยการกองประกวดกล่าวว่าตนอยู่มาตั้งแต่เริ่มจัดประกวดปีที่แล้วเรามีข้อตกลงเกี่ยวกับผู้เข้าประกวดอ่านข้อตกลงกันตั้งแต่วันนั้นมีเขียนชัดเจนว่าหากได้ตำแหน่งต้องเข้ามาเซ็นสัญญาอีกครั้งขณะที่นายวิชิตแก้วธนสินทนายความกล่าวว่าเรื่องข้อตกลงเป็นข้อตกลงที่เป็นนิติกรรมต้องเรียกมาเซ็นสัญญากันใหม่สัญญานั้นจะมีการบันทึกเงินรางวัลและของรางวัลด้วยฝ่ายกฎหมายพูดคุยกับฟ้าใสโดยฟ้าใสมีความประสงค์ที่จะไม่เข้ามาเซ็นสัญญาการทำสัญญาว่าจะไม่เซ็นสัญญาในฐานะ Miss Universe Thailand 2019ก็ถือว่าไม่ได้ดำรงตำแหน่งข้อกฎหมายเป็นแบบนี้ทนายความกล่าวปุ้ยปิยาภรณ์กล่าวปิดท้ายว่าสุดท้ายเรื่องมงกุฎอยากถามความเห็นว่าจะเอามงกุฎไปประมูลแล้วเอาเงินให้การกุศลหรือถ้าน้องฟ้าใสคิดว่ามีความชอบธรรมที่จะได้รับมงกุฎเรายกให้ฟ้าใสติดต่อมาเลยส่วนแฟนนางงามที่เข้ามาต่อว่าพูดจาหยาบคายเดี๋ยวเจอกันหน่อย